กลับมาสู่ตอนที่44นะครับในตอนที่44นี้นะครับเราจะมานะครับคิดราคานะก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับของเหล็กเส้นนะครับที่ใช้ในการทํางานครั้งนี้นะครับโดยเราจะอ้างอิงราคานะครับแล้วก็การคิดราคาจากนะบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงประจำปี2565นะครับลองมาดูกันเลยครับว่าทําอย่างไรครับผมโอเคครับเราจะมาเริ่มต้นโดยการนะครับปิดเลเยอร์คอนกรีตโครงสร้างปิด PS ปิดไม้แบบไปครับทั้งหมดเลยแล้วเราก็มาเปิดนะครับตัว Q Steel นะครับ Q Steel แล้วก็เมื่อเปิด Q Steel แล้วครับแล้วก็เปิดนะครับในส่วนที่เป็นเหล็กด้วยครับเอาละเริ่มแรกเลยนะครับไอ้ตัว 2D เนี่ย2D นะครับเนี่ย 2D ทั้งหมดเนี่ยของเราครับเราต้องลบทิ้งให้หมดนะครับ 2D อ่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะ 2D นะครับหนักเครื่องด้วยเพราะไม่ได้ถอดละแล้วก็คลิกขวาครับ Delete เนี่ย 2D ทั้งหมดครับ Delete เลยครับนะครับเรียบร้อยละแล้วการ delete ตรงนี้ครับแหมมันลืมไปว่าการ delete ตรงนี้เนี่ยมัน delete แต่ layer เนาะนะครับเดี๋ยวก่อนอันดูก่อนคือเจตจำนงของผมเนี่ยผมต้องการที่จะ delete ทิ้งไปเลยเดี๋ยวอันดูก่อนนะเอาใหม่คือถ้าเรา delete แบบนี้ครับมันจะกลายเป็นอยู่ layer 0ซึ่งแบบนี้ไม่เอาเพราะว่าเราต้องการที่ลบทิ้งไปเลยครับอย่างนี้เอาละวิธีที่ถูกต้องกว่านะอันนี้ทำให้ดูครับสำหรับคนที่ทำงานตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไว้แบบก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดนะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับคือให้เราไปลบด้วยคำสั่งนะครับพื้นฐานเลยนะครับไปที่แท็กเลยแล้วพิมพ์ 2D จากนั้นเลือก 2D ครับทั้งหมดเลยคือถ้าลบเมื่อกี้ครับมันคือลบแล้วย้ายไปอยู่เลเยอร์0ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะคลิกขวาครับกด 2D ตรงนี้นะแล้วกดตัวแรกครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวนี้จากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็ delete นะครับแท็กแล้วกดคำนี้ครับ delete entity คือขอลบทิ้งไปเลยครับเรียบร้อยครับมันก็จะลบทิ้งไปเลยครับตอนนี้เกลี้ยงเลยนะครับ delete entity ไปเลยครับแล้วตอนนี้ครับถ้าเรากลับมาที่ตัวโมเดลนะครับแล้วเราก็มาเปิดแท็ก2ครับให้เรานะครับพิมพ์ก็ว่า RB แล้วจะเจอ RB ครับดับเบิลคลิก RB จะมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปครับพิมพ์ DB ครับก็จะเจอ DB ครับดับเบิลคลิกเพื่อล็อกเลยครับให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับล็อกตลอดเวลาดังนั้นเองเนี่ยเครื่องมือของเราครับมันก็จะล็อกไว้นะนี่ครับล็อกไว้เราก็จะมีนะครับไอคอนของเราโผล่ขึ้นมาตลอดเวลาตรงนี้นะครับแม่มันเยอะเกินไปนะบางทีมันอาจจะเลื่อนลำบากไม่เป็นไรครับโอเคตอนนี้เราจะเปิดครับ DB12 DB16 DB20 DB25 DB28 DB32 จากนั้นเรากดคำสั่ง Q ครับ Q Steel นี่ครับแล้วก็กดเปิด RB ครับเห็นไหมครับด้วยวิธีนี้ครับเราก็จะเปิดเหล็กได้ทั้งหมดในทันทีครับโอเคนะทุกคนเคลียร์นะครับเคลียร์นะนี่คือไอเดียของเรานะในการทํางานครับแต่การล็อกเนี่ยมันล็อกได้แค่จำกัดนะครับเนี่ยแค่หน้าจอเท่านั้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครไปดูในตัวแท็ก2เนี่ยเรามีคําสั่งที่เรียกว่านะครับทําเป็นกรุ๊ปนะครับไปดูนะครับก็ทําได้นะครับโอเคเนาะนะครับเอาละตอนนี้เราก็มาดูราคาครับนะครับดูราคานะอ่ะไปที่ Excel ครับเรากด Excel เลยครับแล้วก็ไปที่ Database ครับแล้วไปดูที่ตัวตรงนี้อ่ะเรามาดูเลยครับก็เป็นเหล็ก RB มีไหม RB
โอเคครับ RB ครับตอนนี้เราก็มี RB 9นะครับ RB 9ซึ่งถ้าเราดูชื่อตามนี้ครับเราใช้ชื่อตามเขาเลยเนาะว่าเป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบนะครับตามนี้เลยครับตามนี้เลยนี่ครับอ่ะคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V1 อันนี้ก็จะใส่ชื่อให้มันเหมือนกับชื่อของงานแล้วดีครับแล้วก็ RB9 ครับแล้วก็น้ำหนักเราไม่ใส่นะผมเอาใหม่ดิผมใส่ผิดหรือเปล่าอันนี้ RB6 ไม่เป็นไรผมไม่อยากใส่ละเพราะว่ามันเสียเวลาให้ผมไปใส่เองเนาะจริงๆก็ใส่ตามชื่อเขาครับแต่ตอนนี้สำคัญคือเราต้องคิดราคาครับณวันนี้ณตอนนี้ครับจะเห็นว่ามันคิดเป็นกิโลกรัมเห็นไหมครับคือ1ตันเนี่ยหารพันถ้าดูอย่างเงี้ยกิโลกรัมละ25บาทก็หารพันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยกิโลกรัม25บาทแล้วก็ค่าแรง4บาทแต่บ้านเราหลังเล็กใช่ไหมถ้าเราคิดเป็นแบบเป็นเส้นล่ะมันน่าจะดีกว่าไหมตามบริบทนี้นะครับเราอาจจะคิดเป็นเส้นก็ได้ถูกไหมไม่เป็นกิโลกรัมครับดังนั้นเองเนี่ยการคิดเป็นเส้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องปรับแฟกเตอร์อีกเยอะนี่ครับพอแฟกเตอร์ตัวเนี้ยของเราเนี่ยเราคูณน้ำหนักเป็นกิโลกรัมใช่ไหมครับถ้าใครต้องการคิดเป็นเส้นก็ต้องไปแก้นะครับสมการตรงนี้ใหม่ให้กลายเป็นเส้นเข้าใจไหมครับก็วิธีการก็คือลบเอาตัวน้ำหนักออกไปอ่ะเพราะมันก็ออกเป็นเมตรใช่ไหมครับแล้วก็หาร10เข้าไปเพราะมันคือ10เมตรนะครับไปแก้เองเนาะผมไปแก้นะครับนั้นเราก็จะมาแก้เป็นน้ำหนักครับเราก็ในราคานี้นะครับเหล็ก RB6 ก็คือ 25.733 นะครับราคานะครับซึ่งจริงๆราคาเราไม่ได้ออกแบบให้เป็นสยมด้วยดิผมก็ขอเป็น26ได้ไหมนะครับเราใส่ก่อน25.733โอ้โหทำไมมันใส่เป็นทุยงเนี่ยนะครับแล้วก็อะตัวที่ RB9 คือ24.966RB6 คือ25.733 DB12 24.466 DB16 24.266เอ๊ะทำไมกิโลกรัมมันไม่เท่ากันวะหรือว่าไม่เท่ากันจริงDB 20 24.266 DB 25ก็คือ 24.266 28ก็คือ 24.266 แล้วก็ DB 32คือ 24.266 โอ้โหเอาไปนะครับต่อไปนะครับเลเบอร์ค่าแรงครับต่างกันด้วยอ่ะมา RB9 เท่าไหร่ RB9 คือ 4.1 RB6 คือ 4.1 นะครับแล้วก็ DB12 3.3 DB16 3.3 DB 20 2.9 DB 25คือ2.9แล้วก็ DB 28คือ2.9 DB 32คือ2.9แล้วกันเอานะครับตามนี้เลยต่อไปเรามาดูรูปผูกเหล็กครับ
ลวดภูเหล็กนะครับมีหลายเบอร์นะลวดภูเหล็กเราเอาเบอร์18แล้วกันนะลวดภูเหล็กเบอร์18นะครับเบอร์18นะลวดภูเหล็กเบอร์18ต้องใส่มั้ยเบอร์18ไม่ต้องใส่เนาะเบอร์18นะ28บาท28จริงๆเราเท่าจริงๆเราควรจะผูกสมการตั้งแต่แรกนะครับให้มันเท่ากันพอดีก็จะทำได้เลยพอดีผมไม่ได้ทำไว้จริงๆแก้ตัวเดียวแก้ได้หมดเลยเนาะอ่ะประมาณนี้ครับ28บาทโอเคสมการคืออะไรนะครับทุกคนก็ไปดูเองนะคำนวณไปแล้วนะครับด้วยในตอนแรกนะครับก็คือคิดเป็นปริมาตรนะไปดูนะครับคลิปแรกๆอธิบายหมดไว้หมดแล้วนะครับอ่ะเราก็มาจริงๆมันมีเปอร์เซ็นต์เวสต์นะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆผมก็บอกว่า RD9 เผื่อ7นะครับอันนี้มีการเผื่อนะอ่ะผมเซฟครับเมื่อเซฟแล้วกลับมาที่โมเดลครับแล้วก็กดอัปเดตครับรีพีทโอเคแล้วผมก็จะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด Quick VOQ คือต้องบอกไว้ก่อนว่าการคิดราคาเหล็กเนี่ยอัปเดตครับถ้าเครื่องมันถ้ามันเยอะมากเครื่องมันหน่วงนะนั้นเราต้องตรวจสอบเป็นช่วงๆนะครับคือถ้าคอมไม่แรงเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทดสอบเป็นช่วงๆครับโอเคเรามาดูกัน DB12DB12 ครับอันนี้คือ DB12 เห็นไหมมันจะหนักเครื่องครับเนี่ยมันหนักเครื่องมากครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันต้องคิดแบบละเอียดนะครับDB16 DB16 คือเสา RB6 นี่คือปลอกเห็นไหมครับว่า RB6 เนี่ยมันเยอะมากครับเห็นไหมมันจะค้างเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะ RB6 ครับต่อไป RB9 โอเครวดภูเหล็กนี้ผมไม่กดนะถ้ากดดูก็ได้ครับรวดภูเหล็กนี้คือทั้งหมดเลยนะโอ้โห RB9 69.16 กิโลนะรูดภูเหล็กนี่คือล่อไปเกือบ 2,000 บาทเห็นไหมครับว่ารูดภูเหล็กเนี่ยมันทั้งหมดเลยแต่นั่นเองเนี่ยจำไม่ดีนะครับว่าถ้าคอมไม่แรงเนี่ยให้เราเช็คแค่บางส่วนเท่านั้นทีละส่วนครับปิดหลอดไฟครับเทคนิคคือให้กดสเปซบาร์นะครับถ้ามันช้านะถ้ามันแบบโหลดช้าเรากดสเปซบาร์หนึ่งครั้งแล้วรอครับเดี๋ยวโปรแกรมมันจะรันเร็วขึ้นโอเคนะครับก็เสร็จละปิดหลอดไฟครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามีครับถ้าเราอยากจะเช็คบางส่วนครับทำยังไงนะครับวิธีการคือแล้วก็ไปเช็คที่ฟุตติ้งอย่างเงี้ยครับดับที่เข้าไปข้างในครับแล้วก็เช็คแค่บางส่วนก็เส้นนี้ครับกดเนี่ยเข้าไปข้างในเส้นนี้เส้นเดียวครับแล้วกดอัปเดตเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าอันนี้คืออะไรนะครับทำไมมี RB9 มาด้วยผมควรจะกดตรงนี้ครับลืมไปต้องกดแค่บางส่วนมันเลยมีเหล็กมันมีเหล็กแล้วรอบมาด้วยก็เลยงงแต่ป้อมงงไปเองอ่ะก็เรียบร้อยครับขอบทั้งหมดนะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ถูครับแล้วก็กดหลอดไฟครับมันก็จะโชว์ไม่โชว์หรอ
ชัวร์ครับอ๋อต้องกดอัปเดตครับคือผมกดโหมดเลือกส่วนที่เลือกไว้เท่านั้นไงมันก็เลยได้แต่ส่วนที่เลือกไว้เท่านั้นครับโอเคเข้าใจไหมครับอ่ะอันนี้อยากเท่าไหร่ครับกดอัปเดตอ๋อมันเป็นน้ำหนักครับเราไม่สามารถที่จะนะเช็คได้ครับนะอันนี้มันคือเป็นน้ำหนักนะครับเป็นปริมาตรไงมันก็เลยวัดไม่ได้ครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้เรารู้ว่ามันเช็คได้หมดนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเนาะอันนี้คืออย่างเงี้ยครับเรากดไปปุ๊บมันก็รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรบ้างโอเคนะครับเคลียร์เนาะอ่ะก็ตามที่ไปแล้วกันนะไม่มีอะไรมากครับ easy and fun ครับและตอนนี้ครับเราก็ได้งานเหล็กทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะมาดูซิว่าเหล็กทั้งหมดกี่บาทครับงานนี้ครับบ้านของเราครับตามราคาราชการนะราคากลางเลยนะครับอ่ะมาดูราคากลางเลยราคากลางบอกไว้ว่าเท่าไหร่งานเหล็กเสริมคอนกรีต60,000ครับ66,000-67,000นะโอ้โหเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะครับอ่ะโอเคคิดว่าทุกคนเข้าใจนะครับการตรวจทานดูให้ดีนะครับอ่ะเช็คเหล็กซ้ำไหมครับเช็คได้นะเหล็กซ้ำนะครับเราเช็คได้นะนะครับก็คือลืมไปมันมีกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปเนาะมันก็อาจจะเช็คไม่ได้นะครับรีพีทอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเซฟมันก่อนคือถ้าเราต้องการเช็คซ้ำอ่ะเนี่ยเข้าไปในนี้ครับแล้วก็เช็คซ้ำแต่เนื่องจากมันเป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปไงมันอาจจะเช็คไม่ได้ครับนะก็เช็คข้างนอกพออย่างเดียวพออ่ะนี่คือเหล็กนะครับทั้งหมดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้ของเรานะครับยังไม่รองรับนะหน่วยของค่าแรงค่าของนะครับที่มันเป็นทศนิยมครับคือแม้แต่ตัวเลขอะครับตรงเนี้ยเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยมันแสดงเป็นตัวเต็มครับแต่จริงค่าที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นออกมาเนี่ยมันเป็นค่าทศนิยมครับอย่างกรณีเนี้ยเหล็ก DB12 อะครับทุกคนดูนะเหล็ก DB12 เนี่ยมันคือ24บาทใช่ไหมแล้วก็ค่าแรง3บาทแต่ถ้ามาดูตามราคากลางที่เราทำไว้เนี่ยเหล็ก DB12 นะนี่ครับมันคือ 24.466 แล้วก็อันนี้คือ 3.3 เห็นไหมครับมันปัดให้เราครับเป็นจำนวนเต็มครับซึ่งมันแสดงแค่ทศนิยมแค่ตรงนี้ครับแค่ตัวเดียวครับต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นเองเนี่ยให้เราปัดเป็นจำนวนเต็มนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเวอร์ชันนี้ของเรานะครับจะไม่ยังไม่รองรับทศนิยมแต่ตัวมันเองอ่ะมันเป็นทศนิยมนะแต่มันดิสเพลย์ออกมาเป็นค่าเต็มนะครับไอ้ต้องบอกไว้ก่อนนะเวอร์ชันนี้นะครับถ้ามันมีอะไรก็ตามเป็นทศนิยมครับให้ปัดก่อนปัดขึ้นนะครับอ่ะดังนั้นเองเนี่ยนะครับเวอร์ชันนี้เป็นอย่างนี้ก่อนนะนี่ต้องเตือนก่อนนะครับว่าถ้าเรากดเครื่องเล่นโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะเพราะว่ามันไม่ได้ปัดนั่นเองเนี่ยให้เรามาใส่ฐานข้อมูลครับให้เป็นจำนวนเต็มครับเดี๋ยวกรณีเนี้ยนี่คืออะไรยี่สิบอะไรยี่สิบห้าถูกไหมครับอันนี้ก็ยี่สิบหกอันนี้ก็ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเห็นไหมครับส่วนตัวนี้ครับอันนี้ก็มัน4.1ถูกไหมต้องการเท่าไหร่อ่ะก็5 บาทไปเลย4 บาทไปเลย3 บาทนะครับตามนี้เลยครับโอเคก็เซฟครับเมื่อเซฟแล้วเราก็กลับไปที่โมเดลครับแล้วกดอัปเดตปิดแล้วกดอัปเดตครับคือเราออกแบบเดี๋ยวมีคนรีเควสไปแล้วเดี๋ยวผมปรับให้ในเวอร์ชันรุ่น6นะครับรุ่นท้ายปีนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาเปิดคือถ้างานใหญ่ๆนะครับระวังให้ดีนะโอเค
เราลองมากดขึ้นเลขดูไหมครับว่ามันตรงหรือเปล่าเอาแถวนี้นะผมกดขึ้นเลขนะครับตามไปนะโอเคผมจะเริ่มต้นจากเอาปริมาณนะครับ1462 1462.31ปริมาณนะครับไปคูณกับ29นะครับคูณกับ29ถูกไหมครับอันนี้คือ25บวก4นะครับก็คือ29เท่ากับเท่าไหร่ครับออกมาคือ4206.99ตรงเลยครับนี่คือหลักการนะครับอ่ะเคลียร์นะแต่นั้นเองเนี่ยบทชั้นนี้นะครับแม้เราใส่ทุนยมมาครับแต่ในตารางเนี้ยมันจะโชว์เป็นจำนวนเต็มครับซึ่งถ้ากดเครื่องเลขตามเนี่ยมันแม่นนะครับแต่ถ้าดูตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงกับค่าตรงนี้ดังนั้นเองให้ปรับนะครับเป็นนะครับค่าอะไรครับของเป็นไม่มีหน่วยสตางค์นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือหลักการนะครับของการทำงานเล็กเส้นนะครับก็รีบไปแล้วคลิปต่อไปนะครับจะมาเรียนรู้เรื่องการทำโครงสร้างหลังคานะครับคิดยังไงอ่ะเรามาดูกันเลยครับ